สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดเวอร์ให้กับเจ้าตัว HP Color LaserJet CP5525 นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นปรินเตอร์ขนาด A3 นะครับนะวินโดว์ที่นำมาสาธิตนะครับเป็นวินโดว์11นะครับ64บิตนะฮะโอเคนะครับรุ่นนี้นะครับรองรับการปริ้นนะถึงขนาด A3 นะครับเป็นเครื่องปริ้น4นะครับนะครับความเร็วของการปริ้นนะครับทั้งขาวดำแล้วก็สีเนี่ยครับอยู่ที่30แผ่นต่อนาทีนะครับปริ้นแผ่นแรกนี้อันนี้ตามสเปคนะครับอยู่ที่10วินาทีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะไม่เสียบสาย USB นะครับเข้ายังตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อป้องกันปัญหาของไดรเวอร์นะครับที่อาจจะชนกันนะครับหรืออาจจะเจอกับไดรเวอร์จากตัว Windows เองนะครับเพราะว่าที่เคยเจอมานะครับไดรเวอร์จากตัวของ Windows นะครับมีสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับทำให้การปริ้นบางงานนะครับถามว่าปริ้นได้ไม่ปริ้นได้นะครับแต่ว่าสำหรับบางงานนั้นอาจจะไม่มีดีเทลให้เลือกนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราควรที่จะหาไดรเวอร์นะครับของเขาก่อนว่ามีให้ติดตั้งหรือเปล่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เปิด Google นะครับ Chrome ขึ้นมานะจากนั้นนะครับพิมพ์นะครับเข้าไปนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับ CP5525 นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไดรเวอร์สักนิดหนึ่งนะครับกด Enter เข้าไปนะครับให้สังเกตดูนะครับให้สังเกตดูนะครับควรดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จากตัวของผลิตภัณฑ์นะครับในที่นี้เป็นของ HP นะครับเราก็ควรดาวน์โหลดจากของ HP นะครับไม่ควรกดลิงก์อื่นๆนะครับอาจจะเจอกับพวกไวรัสหรือมัลแวร์ได้นะครับโอเคนะครับบอกผมทดลองคลิกเข้าไปลิงก์นี้นะครับโอเคนะครับเป็นของ HP โดยตรงเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับหน้านี้นะครับท่านก็จะเจอกับนะฮะตัวหน้าของเว็บนะครับบอกว่าระบบที่ตรวจพบในขณะนี้เป็น Windows 10 64บิตนะครับผมว่าเอาล่ะแต่ของผมเนี่ยเป็น Windows 11เดี๋ยวมาลองเลือกกันดูนะครับว่าเจอ Windows 11หรือเปล่านะครับกดเลือก OS อื่นนะครับกดเลือกที่ Windows นะครับกดเลือกนะครับเป็น Windows 11กดแก้ไขนะครับโอเคนะครับกดเลือกนะครับลงมานะครับกดเลือกลงมานะครับปรากฏว่านะครับไดรเวอร์ที่เจอเนี่ยนะครับนะทั้งเฟิร์มแวร์ทั้งไดเวอร์นะครับเราเจอนะครับมีไดเวอร์ให้นะครับนี่ก็คือไดเวอร์นะครับที่เจอนะครับแต่ไดเวอร์เหล่านี้นะครับเป็นไดเวอร์เป็นแบบไดเวอร์ตรงนะครับถ้าหากว่าท่านจะใช้ไดเวอร์นี้โดยไม่ใช้คุณสมบัติอื่นนะครับผมแนะนำนะครับในที่นี้ก็จะมีอยู่2ช้อยนะครับนั่นก็คือ PCL6 แล้วก็ Windows Postscript 64นะครับโอเคนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือควรติดตั้งตัวนี้ครับนะเป็น PCL64 นะครับคือตัวนี้แต่สำหรับอันนี้นะครับนะผมทดลองแล้วนะครับผมเลือกย้อนกลับไปนะครับเป็น Windows 10นะครับ64บิตกดแก้ไขนะผมกดไดเวอร์และซอฟต์แวร์อีกประสงค์แก้ไขครับกดเป็นไดเวอร์นะครับเป็นไดเวอร์นะครับที่มี3ตัวเลือกผมเลือกเป็นอันนี้ครับและผมแนะนำให้ท่านเก็บเอาไว้ด้วยนะครับเก็บเอาไว้นะครับสำหรับเครื่องนะครับจากการทดลองนะครับไดเวอร์10นะครับใช้ร่วมกันกับ Windows 11ได้นะครับทดลองหลายๆตัวเครื่องแล้วนะครับเครื่องปริ้นแล้วนะครับใช้งานกันได้นะครับแล้วก็ติดตั้งได้นะครับนะณปัจจุบันนี้นะครับนะได้นะครับและตัวนี้เป็นแบบฟูลด้วยนะครับฟูลซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเพราะนั้นผมแนะนำให้ติดตั้งตัวนี้ครับเพ
หรือถ้าใครนะครับที่มีเวลาอย่างอื่นนะครับผมก็แนะนำให้ไปใช้ตัวที่ทาง HP เขาเป็น Windows 11อยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับนะฮะนี้ผมแนะนำนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับก็คือตัวนี้เพราะว่ามันเป็นฟูลแล้วก็มันมีดีเทลอย่างอื่นให้ท่านด้วยฉะนั้นแล้วผมแนะนำให้ดาวน์โหลดตัวนี้แล้วก็เก็บเอาไว้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่นะครับให้ดาวน์โหลดจนเสร็จสิ้นเมื่อเสร็จสิ้นนะครับเราก็กดเปิดขึ้นมานะครับกดรันได้เลยขั้นตอนนี้รอนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ของซอฟต์แวร์ติดตั้งนะครับที่จะทำหน้าที่ของตัวมันเองนะครับแต่เรายังไม่ต้องเสียบสาย USB นะครับยังไม่ต้องนะครับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่อย่างนี้นะครับถ้าของใครที่เป็นการติดตั้งโดยเป็นการติดตั้งผ่านแลนนะครับผ่านระบบนะฮะเน็ตเวิร์กนะครับผมแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนนะคือก๊อปไฟล์ตัวนี้นะครับหรือไม่ต้องก๊อปก็ได้นะครับนะดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มานะครับแล้วก็ทำการแอปเปิลคลิกขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเครื่องปรินท์จะต้องทำการต่อระบบเน็ตเวิร์กและก็เป็นการตั้งค่าให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับโอเคมาหน้านี้นะครับกดถัดไปนะครับกดยอมรับนะครับแล้วก็กดถัดไปในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวมันจะมีหน้านะครับให้เราเลือกว่าท่านต้องการเชื่อมต่อผ่านรูปแบบไหนนะครับอาจจะเป็น USB หรือจะเป็นผ่านระบบเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกกันนะครับผมกดไปนะครับเนี่ยหน้าต่างนี้นะครับนี่หน้าต่างขึ้นมาแล้วนะครับหน้าต่างนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นผ่าน USB นะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นผ่านเน็ตเวิร์กแต่ขอย้ำนะครับว่าท่านจะต้องตั้งค่าตัวเน็ตเวิร์กนะครับให้กับตัวปรินเตอร์ไปให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนนะครับต่อสายแลนแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อท่านกด Next นะครับถัดไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำการค้นหาในระบบนะครับแล้วก็เป็นการสั่งงานผ่านจากเครื่องนี้ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับของผมเป็นผ่าน USB นะครับผมเลือกหัวข้อด้านบนนะครับผมกดถัดไปครับขั้นตอนนี้แหละครับให้เสียบสาย USB เข้าไปตรวจเจอกันแล้วนะครับขั้นตอนนี้รอนะครับเรียบร้อยนะครับผมกดนะครับนะเป็นเครื่องเริ่มต้นแล้วก็พิมพ์หน้าทดสอบด้วยนะครับก็กดถัดไปนะครับขณะนี้เสียงเครื่องพร้อมทำงานแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์หน้าทดสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการติดตั้งไดรเวอร์นะครับนะให้กับเจ้าตัว HP Color LaserJet CP5520 นะครับนะก็เป็นซีรีส์นี้ได้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับโอเคนะครับผมกดไม่ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์เสริมตัวนี้นะครับผมกดเสร็จสิ้นนะครับมาตรวจเช็คกันนะครับว่าตอนนี้ปรินเตอร์ชื่อนี้นะครับตัวเนี้ยมีอยู่ในระบบของเราแล้วหรือยังนะครับทำได้โดยการกดที่เสิร์ชนะครับแล้วพิมพ์คำว่าปรินเตอร์นะครับกดเข้าไปครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับนี่คือชื่อเต็มนะครับนะเป็น PCL6 นะฮะสังเกตดูนะครับ
สำหรับของใครที่เป็นต้องการลงเป็น PostScript นะฮะมันก็จะเป็น PostScript แต่ผมแนะนำนะครับให้ใช้เป็น PCL6 นะครับโดยส่วนใหญ่เป็น PCL6 ครับเรียบร้อยนะครับนะฮะโอเคง่ายๆนะครับสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัว HP ColorLaserJet CP5525 นะครับนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านใดนะครับที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็มีข้อสงสัยว่าจะใช้กับ Windows 11ได้หรือเปล่านะครับผมมีคำตอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีไดรเวอร์แล้วก็สามารถติดตั้งได้และก็ใช้งานได้นะครับหรือถ้าใครที่กำลังมองหาอยู่หรือติดขัดปัญหานะครับสามารถดูคลิปของผมเป็นแนวทางได้นะครับผมฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอดีๆนะครับในการสาธิตนะแนะนำในการติดตั้งไดรเวอร์ลักษณะแบบนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ